ดาราดังเปิดใจทั้งน้ำตาลูกสมองชากว่าอายุต้องรอบเรียนกลับมาอยู่บ้านนักชกชื่อดังสมจิตจงจอหอให้สัมภาษณ์เปิดใจทั้งน้ำตาถึงครอบครัวในรายการแบดบอยของบอยพิษณุซึ่งบางช่วงบางตอนการสัมภาษณ์สมจิตได้พูดถึงภรรยาอุ๋มสสิทธรที่ตอนนี้กำลังป่วยเป็นโรคพุ่มพวงหรือโรคแพ้ภูมิตัวเอง SLE ขณะที่ลูกชายคนโตน้องกำปั้นโตเร็วมากแต่สมองและพัฒนาการต่างๆช้ากว่าอายุจริงหลายปีผมไม่ค่อยจะบอกรายการไหนกำปั้นเนี่ยเขาอายุ22ปีแต่ IQ เหมือนเด็ก10กว่าขวบเหมือนเด็กสมาธิสัน้นเขาเรียนพูดภาษาได้เก่งแต่บวกลบคูณหารไม่ได้เลยสุดท้ายปีสจะขึ้นปีสี่ ครูบอกว่าเรียนไม่ได้เพราะสมองน้องไปไม่ได้ก็เลยต้องดรอบ